กับเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะสิริกัญญาสันสกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลค่ะสำหรับมาตรา28นะคะที่ฉันขอปรับลดงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดลง 10% ค่ะสำหรับเหตุผลที่จะปรับลดนะคะไม่ทราบว่าสไลด์น่าจะขึ้นได้ไหมคะจริงๆแล้วงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดนะคะก็มีแนวโน้มเหมือนกับว่าจะลดลงนะคะจากปี2560เป็น61เป็นต้นมานะคะดูเหมือนกับว่าจะลดลงเรื่อยๆดิฉันเองเนี่ยก็ได้อภิปรายมาตั้งแต่ปี2563ว่างบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดถ้าตอนนั้นเนี่ยก็จะรวมกับแผนงานบูรณาการระดับภาคด้วยนะคะก็จะโตขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ในความจริงแล้วเนี่ยพอมาดูไส้ในจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วงบสำหรับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดนะคะโดยที่ภายอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดกับหัวหน้ากลุ่มจังหวัดต่างๆเนี่ยแทบจะไม่ลดลงเลยนะคะแม้จะลดลงบ้างนะคะแต่ในขณะที่งบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะหรือว่างบที่เกี่ยวกับท้องถิ่นต่างๆที่เรามีข้อบังคับที่เราจำเป็นที่จะต้องมีเป้าหมายให้ถึง 35% ของรายได้เนี่ยไม่เคยไปถึงเลยนะคะตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงรัฐบาลที่อาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจเท่าที่ควรยังคงใช้หน่วยราชการส่วนภูมิภาคที่จะเป็นแขนขาของตัวเองในการที่จะดำเนินนโยบายต่างๆค่ะและที่สำคัญที่สุดที่สมควรที่จะตัดลดนะคะเนื่องจากว่าจังหวัดและกลุ่มจังหวัดไม่ได้ได้รับงบประมาณเฉพาะในส่วนที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน2ปีที่ผ่านมานะคะปี2564และปี2565มีการตั้งโครงการที่ชื่อว่าโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากนะคะโดยใช้งบประมาณจากหลายแหล่งด้วยกันปี64นะคะได้งบไปทั้งหมดประมาณ 20,000 ล้านบาทนะคะได้ทั้งจากงบกลางแล้วก็งบเงินกู้งบเงินกู้ 500,000 ล้านส่วนปี65นะคะเพิ่งจะอนุมัติไปครบจบ76จังหวัดนะคะได้รับงบประมาณไปประมาณ 5,200 ล้านบาทโดยใช้เงินกู้โควิดก้อน 500,000 ล้านนะคะขอหน้าถัดไปค่ะโดยงบที่เป็นของโครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยนะคะความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยนะคะก็มีการให้มาโดยต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีการกำหนดนะคะหรือว่าแอสไซน์ให้กับรองนายกรัฐมนตรีนะคะให้ไปควบคุมในแต่ละจังหวัดด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ที่ดิฉันเอามาให้ดูเนี่ยเป็นแค่47จังหวัดแรกนะคะอีก30จังหวัดที่เหลือเนี่ยก็คือเพิ่งจะอนุมัติตามหลังนะคะถ้าเรายังจำกันได้นะคะเคยมีดราม่ากันนะคะในเรื่องของการกำหนดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมีครั้งหนึ่งมีคำสั่งของนายกรัฐมนตรีที่กำหนดให้รัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยได้ไปขับเคลื่อนงานของโครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากแบบนี้ซึ่งดูเหมือนกับว่ารัฐมนตรีที่เป็นเจ้าของพื้นที่จังหวัดไหนก็จะได้ไปควบคุมขับเคลื่อนงบประมาณณจังหวัดนั้นๆนะคะซึ่งเป็นข้อครหาเป็นอย่างมากว่าเป็นการที่จะให้รัฐมนตรีเนี่ยใช้งบไปหาเสียงล่วงหน้าหรือไม่สำหรับรอบนี้เนี่ยก็เลยต้องมีการยกเลิกคำสั่งของนายกรัฐมนตรีฉบับก่อนหน้านะคะแล้วก็ให้รองนายกไปคุมแทนนะคะซึ่งก็ยังคงเป็นที่หน้ากังขาเช่นเดียวกันค่ะที่สำคัญที่สุดนะคะที่ฉันคิดว่าเอาสไลด์ลงได้ค่ะมันมีความซ้ำซ้อนเป็นอย่างมากค่ะกับโครงการที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดขอนะคะเพราะว่าถ้าเราดูว่าโครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากเอาเงินไปทำอะไรบ้างนะคะ 97.5% เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนซึ่งพอเราไปเปิดไปดูงบประมาณต่างๆนะคะโครงการต่างๆของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเนี่ยก็พบว่าก็จะมีโครงการที่ชื่อคล้ายๆกันค่ะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็แทบจะแยกกันไม่ออกเนื่องจากว่างบประมาณในส่วนนี้เนี่ยเป็นการชงขึ้นมาจากกระทรวงมหาดไทยนะคะโดยผ่านการพิจารณาของผู้ว่าราชการจังหวัดเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเนี่ยจึงไม่มีความจำเป็นใดๆเลยที่จะต้องตั้งงบประมาณเพิ่มเติมถึง21,000 ล้านบาทสำหรับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในปีงบประมาณ 2,566 ค่ะเรื่องสุดท้ายค่ะดิฉันเพิ่งได้เห็นข่าวมาเมื่อไม่นานมานี้ว่ามีการปรับโครงสร้างภายในกระทรวงมหาดไทยเพื่อโยกย้ายข้าราชการนะคะกว่า200อัตราทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อไปตั้งเป็นสำนักบริหารยุทธศาสตร์18กลุ่มจังหวัดแล้วก็ขึ้นตรงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็ให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานของแต่ละ18กลุ่มจังหวัดเนี่ยปฏิบัติ
ราชการแทนในภูมิภาคได้ด้วยเราจะเห็นว่าในแต่ละครั้งที่รัฐบาลเนี่ยได้มีการปรับโครงสร้างต่างๆเนี่ยของกระทรวงมหาดไทยเราพบว่ายิ่งปรับก็ยิ่งรวมศูนย์อำนาจมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยเพื่อให้ยืนยันนะคะเจตนารมณ์ว่าเราใส่ใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจมากจึงขอตัดลดงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดลง 10% ค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธานครับ